เมืองหนึ่งที่น่าจับตาก็คือเมืองชเวโกโกนะครับคุณนริศราครับเมืองนี้มีความสําคัญยังไงครับสําหรับชเวโกโกนะคะเป็นเมืองที่ไม่ได้เพิ่งถูกรู้จักค่ะแต่เรารู้จักมานานนับ10ปีแล้วนะคะคุณคเจษดาคะแต่เพิ่งถูกพูดถึงเนี่ยเพราะว่าอาจจะก,กลายเป็นพื้นที่ลงทุนแห่งใหม่ของกลุ่มทุนจีนนะคะเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกับไทยยังไงครับนอกจากลักษณะทางกายภาพที่อยู่ใกล้ไทยแล้ว แต่ความสัมพันธ์ของกลุ่มขบวนการเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลกับบ้านเรายัางไงภูมิทัศน์ชายแดนของชเวโก,โกโกเนี่ยอยู่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตาถ้าดูจากแผนที่นี้นะคะเราจะเห็นว่ามีเพียงแม่น้ำเมยกั้นเท่านั้นคะ่ะ สามารถเดินเท้าเดินทางไปได้โดยง่ายแล้วถ้ามีการลงทุนของกลุ่มจุดทุนจีนเทานะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการค้ามนุษย์แก๊งคอสเตนเตอร,รหรือว่าอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆเนี่ยพื้นที่นี้ก็น่าจับตามองเลยค่ะนอกจากตัวพื้นที่เนี่ยกลุ่มทุนที่อยู่ในชเวโกโก,โกอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้ก,กันนะครับเพราะบ,บางคนเนี่ยชื่อคุ้นเหลือเกิน ใช่เพราะว่าอย่างที่คุณเจษดาบอกนี่แหละค่ะบ,บางคนชื่อคุ้นหนึ่งในนั้นก็คือเฉอเจอเจียงเฉอเจอเจียงคนนี้แหละค่ะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะคุณเจษดาเขาเป็นผู้ลงทุนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยาไทยนะคะแล้วก็มีผู้ร่วมทุนอีกสองคน เชิเจาเจียงเนี่ยเขามีหมายจับในคดีช่อโกงออนไลน์มูลค่ามากกว่า5,000ล้านบาทเลยแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญที่น่าจับตามองก่อนหน้านี้เขาเข้ามาทางแม่สอดจังหวัดตากนะคะมาพบกับข้าราชการระดับสูงมาเสนอว่าน่าจะเป็นเมืองคู่แฝดกับชเวโกโกแล้วก็เสนอสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต่างๆนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยก็ ยังไม่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็โครงการนี้ก็ถูกชะงักวยก่อนค่ะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ชายแดนเท่านั้นนะครับที่เราเห็นการเคลื่อนตัวของกลุ่มคุณจีนสีเทาหรือว่านายทุนที่อยู่ทางฝั่งเมียนมามาก่อนแต่ถ้าผู้ชมเชื่อไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรไทยเนี่ยก็มีการเชิญตัวแทนของหยาไทยมาคุยถึงการตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ด้วยใช่ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างที่บอกไปนะคะมีข้อมูลจากกรมทรศึกษาเรื่องของการเปิดสถานบริการที่ครบวงจรหรือว่าคาสิโนหรือที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะตรงนี้เนี่ยข้อมูลระบุนะคะว่าทางยาไทยเนี่ยเขาก็เสนอให้มีการเปิดแบบถูกกฎหมายกับสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เปิดเนี่ยก็อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครด้วยก็คือพื้นที่เพชรบุรีตัดใหม่ค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะแน่นอนว่ามันก็อาจจะส่งผลเชื่อมโยงไปถึง แก๊งคอสเซนเตอร์รวมถึงอัญยกรรมออนไลน์ต่างๆเพราะว่าชเวโกโก,โกเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องของแก๊งอัญยกรรมออนไลน์มาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเขาก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยพวกอัญยกรรมอบายามุกเหล่านี้มันจะเขาเรียกว่าถ่ายเทมาสู่ใจกลางเมืองอกรุงเทพหรือเปล่าคําถามสาคัญก็คือคุยเนี่ยเขาเชิญมาคุยแล้ว แล้วเปิดจริงหรือ,อยังคะเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะเพราะว่าเขาอย่างที่บอกว่ามีหมายจับของตํารวจสากลน,นะคะในคดีช่อโกงออนไลน์มูลค่ามากกว่า5,000ล้านบาทเลยนะคะคุณคุณเจษดาคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังถูกจับในประเทศไทยด้วยถูกจับขณะที่อยู่กับบุคคลชั้นนําวงระดับสูงของไทยด้วยทีนี้ทางการไทยเนี่ยก็น่าจะรู้ดีกว่าใครกังวลไหม ถ้าถามว่ากังวลมากน้อยขนาดไหนตรงนี้ยังไม่มีใครออกมาตอบชัดเจนนะคะแต่ที่เราเห็นภาพกันจริงๆเนี่ยก็คือมีภาพของผู้นํากองทัพของไทยเนี่ยแหละคะ่ะเข้าไปพบกับพลเอกอุวุโสมินอองไลน์ผู้นํารัฐบาลทาหารเมียนมานะคะแล้วก็หนึ่งในประเด็นที่มีการพูดคุยเนี่ยก็คือเรื่องของการปราบตามแก๊งคอเซนเตอร์หรือว่าอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่ของชายแดนไทยโดยเฉพาะชเวโกโก,โกเพราะสําคัญเลยค่ะเขามีความกังวลค่ะว่า ทุนจีนสีเทานะคะที่ถูกปรับปรามจากที่เล้าก่ายและฐานตอนเหนือในช่วงตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมานะคะคในปฏิบัติการ1027นะคะอาจจะ เขาเรียกว่าโยกย้ายถ่ายเทมามลงทุนในพื้นที่ของชเวโก,โกโกที่มีชื่อเสียงด้านของแก๊งคอร์เซนเตอร์รวมถึงอัดยากรรมออนไลน์อยู่แล้วนะคะคทาให้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าหากมีการมาลงทุนจริงมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของกลุ่มทุนจีนจากแล้วก่ายมาที่ชเวโกโก,โกจริงแม้ว่าจะมีระยะทางที่ค่อนข้างไกลพอ,อมสมควรนะคะแต่ตรงนี้ค่ะก็น่าจับตามเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับคนไทยก็ได้และถ้าหากเข้ามาลงทุนจริงๆเนี่ยตรงนี้เราก็ควรจะจับตามอ,มอง ค่ะคุณเจษดาคะเพราะว่าอย่างทุนจีนสีเทานะคะกิจการหรือว่าธุรกิจที่เขาประกอบเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องของการค้ามนุษย์เองก็ดีปัญหายาเสพติดนะคะรวมถึงแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็เชื่อว,ว่าต้องเกี่ยวข้องกับคนไทยแน่นอนเพราะว่าน้อยคนนักนะคะคุณเจษดาที่จะไม่เคยได้รับโทรศัพท์จากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ผมก็ไม่เว้น คุณเจษฎดดาย,ยังไม่เวดิฉันก็เช่นกันค่ะบ,บ,บางวันเนี่ยสสายเลยทีเดียวแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็อาจจะสร้างมูลค่าความเสียหายให้เป็นอย่างมากเลยเรื่องของ call center เนี่ยเป็นโจทยากแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับมีคําถามมาตลอดครับคุณอริสลาเมื่อไหร่จะแก้ได้สักทีนอกจากโจทยากโจทย์ใหญ่ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขด้วยนะคะ